แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้เนี่ยผมขอคุณคุณ Resident Evil คุณ Skylet คุณปกป้องคุณไมค์คุณสิทธิโชคคุณสศินิพาคุณสุทธิพงศ์คุณสายฟรี V8 และคุณ napchat.jpg มากครับที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel ครับในคลิปVanguard Zero วันนี้นะครับกลับมาจัดได้อีกแล้วนะครับครั้งนี้จะเป็นของที่เติมใน FC ซึ่งของที่เติมใน FC จริงๆดูไปดูมาแอตโตจะทำแค่2คลิปนี้แล้วก็น่าจะเป็น2คลิปสุดท้ายในเด็กโปรไฟล์ของต้นเดือนด้วยนะครับทั้งหมดน่าจะมี7คลิปพอดีนะก็จะเป็นวันนี้ก็จะเป็นแคนที่ออกของมาแล้วแล้วก็มีของมาเพิ่มอย่างเกียร์โคนิเคิลนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันเลยครับอันแรกก่อนครับในส่วนของเกียร์โคนิเคิลนะครับอันแรกไม่ใช่อันแรกสิอันเดียวนะครับในส่วนของเกียร์โคนิเคิลเนี่ยตัวเมนเด็กตัวอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนเดิมมาหมดเลยนะครับตัวเริ่มไม่หา3นะครับผมแล้วก็มีทิ้งใต้ PTG ตัวลงมาโซชาร์ตตัวเห็นเตะโซบาสหงายแดมนะครับตัวตีฮิตหงายแดมตัวลงมาถ้าแมนติดโจโนเจตเคาน์เตอร์บาส1โซบาส1เตะนะครับลงมาแต่เคาน์เตอร์บาส2เตะอันนี้ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะนะครับตัวติดรีซิตถ้าไม่ใส่ตัวนี้ก็ใส่เป็นตัวติดรีซิตไป4เลยก็ได้ตัวคู่เมดครับแล้วก็โคโนเจตแล้วก็คู่เมดแล้วก็ในส่วนของเหลือที่1จะใส่อะไรก็ได้ทีนี้ไอตัวเกรด3เนี่ยเราบอกนิดนึงว่าใครอยากใส่คริติคอลก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะจัดเด็กยังไงก็อีกเรื่องนึงมาถึงเกรด4ครับที่มันมาเยอะขึ้นชิปหายในแพทนี้เราจะใส่ก็คือโอ้โหมีกับทุกแบบอะนะครับมันก็จะมีตัวใหม่ครับอย่างตัวของไอเนี่ยอะไรนะไอตัวใหม่ที่เป็น GR นะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันเพิ่มเวฟได้เพราะมันถ้ามันตีฮิตแวนการ์ดซึ่งมันตีฮิตง่ายอยู่แล้วนะครับใบเรียกาดใบหนึ่งแล้วคอการ์ดเกรด3จากในเด็กเนี่ยออกมาคอการ์ดเกรด3ในเด็กออกมาแล้วก็ได้รับเทคนะครับเมื่อจบเทิร์นเนี่ยก็เอาไอ้การ์ดเกรด3เนี่ยกลับเข้าเด็กนะครับแล้วก็เอาการ์ดที่ใบเนี่ยจากการเอาจากค่าคอสเนี่ยกลับมาแทนนะครับก็ถือว่าทำให้เกรด3เนี่ยบางตัวที่อยู่เรียแล้วอาจจะมีประโยชน์มากๆมีประโยชน์และต่อมาครับม้าเตะวนนะครับอัพฮิตวิวเมกาซัสนะครับกูจำชื่อภาษาอังกฤษได้ดีเลยเพราะเมื่อก่อนอ่านบ่อยมากมีเทคในช่องแวนถ้าแวนติดโคโนเจ็ตนะครับถ้าเป็นโคโนเจ็ตรีเทิร์นการ์ดเรียกาดนะครับเกรด1หรือมากกว่าของเรียกาดก็คือเตะหมดนะครับเตะเกือบหมดแหละถ้าฝั่งตรงข้ามมีตัวเริ่มมันจะเตะตัวเริ่มไม่ได้เพราะมันเตะ1หรือสูงกว่าแล้วก็มันจะแรนดอมการ์ดเกรดเดิมมาวางทับที่เดิมอันนี้คือยังไงคุณก็จะได้อินเตอร์เซปต์นะครับแต่ยังไม่ได้เช็คว่าถ้าเกิดว่าแต่จริงๆถ้ามันเตะเข้าไปแล้วมันเปิดมันไม่ได้เปิดท็อปเด็กเลยก็เท่ากับว่ามีโอกาสที่จะใบเก่าหลุดออกมาถ้าการ์ดมันจะหมดนะแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับนะก็ถือว่าถ้าแต่ว่าการที่คอมาก็จะไม่ใช้ผล ability อะไรพวกนี้ด้วยนะก็ถือว่าดีครับไปเตะแบบพังบอร์ดเขาเล่นๆนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาจะใส่เฟสไรเดอร์อันนี้ใส่อยู่แล้วเฟสไรเดอร์2ตัวแรกเพิ่มเข้ามาตัวของแลกนาคอกเราใส่แค่ใบเดียวไอ้ใส่แค่คู่เดียวนะครับไม่จำเป็นต้องใส่เยอะแล้วก็จะมีโครนอสนะครับ1อันนี้ไว้เตะแถวหลังแบบเตะรวมไปเลยนะครับอยากให้เขาหายไปหมดอะไรอย่างนี้ตีฮิตเตะครับอันนี้ใส่ไว้1ใบเผื่อแบบไม่รู้จะทำอะไรอ่ะมันแบบไม่รู้จะทำอะไรจริงมีอัพฮิตวิวแล้วใส่อัพฮิตวิวไป2ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวที่ยังไม่ปล่อยไปครับมิทัลลี่แฟร์ครับเพราะในนี้มันใช้ง่ายนะครับวิธีการเล่นหลักๆจะเหมือนเกียร์ปกติทุกอย่างครับแต่อาจจะช่วงของสไตล์แรกเนี่ยอาจจะต้องดูดีๆนะสไตล์แรกอาจจะเป็นตัวนี้มาเลยก็ได้นะครับนะเป็นเอาตัว GR มาเล่นเลยก็ได้หรือเจ้าเฟสไรเดอร์มาเล่นเหมือนเดิมก็ได้นะครับเป็นดูเป็นกรณีไปหรือถ้ามันแบบเอ้ยมันมาเต็มสนามจริงอาจจะใช้โคโนตคอมมานในช่วงสไตล์แรกก็ได้แล้วพอในช่วงสไตล์2ครับก็ถ้าไม่แลกนาคอกจริงๆแลกนาคอกอยากให้เก็บเป็นท่าปิดมากกว่าในอัพฮิตวิวเนี่ยถ้าการ์ดจริงอาจจะแนะนำให้เป็นในช่วงสไตล์แรกถ้าการ์ดจริงนะแต่ในซีโร่แนะนำว่าให้ช่วงสไตล์2สไตล์3เนี่ยเป็นอัพฮิตวิวเพกาซัสดีกว่านะครับผมเพราะว่าหลักๆ ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมันไม่ได้เสียคอสไม่ได้เสียอะไรเราสามารถลงมาเนี่ยเมื่อมันลงมามันเลือกเทคตัวมันเตะไปก่อนแล้วสุดท้ายพอเขาคอเสร็จเราค่อยเอาโคโนเจตเตะกลับเข้าไปอีกทีก็ได้นะครับมันก็ถือว่าทำให้เขาเนี่ยวนเรียกว่าวนตัวชิปหายไวปวกอ่ะนะครับได้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะก็หลักๆ ก็จะมีแค่นี้ครับเพิ่มเวฟกับเตะให้เก็บบอร์ดนะครับผมซึ่งมันก็ดีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เกียร์โคนิเคิลอ่ะมันเรียกได้ว่าอะไรดีอ่ะสไตล์มันจะบอดบอดในช่วงหนึ่งคือไม่รู้จะใส่อะไรนะครับนะอย่างช่วง5แดมอย่างเงี้ยมิเตอรี่แฟร์หรือว่าตัวตีฮิตเตะหรือว่าโคนอตคอมมานอย่างเงี้ย3ตัวนี้มันใช้ไม่ได้เลยใครมีแลกหน้าคอกไม่ครบเนี่ยก็คือไม่มีประโยชน์สไตล์ไปเหมือนสไตล์เอา3ได้เฉยๆนะครับใครไม่มีเฟสเรเดอร์ใครไม่มีเฟสเรเดอร์ไม่มีแลกหน้าคอกมันก็จะเฉยๆมากๆแต่พอมามีตัวพวกนี้มันทำให้ตัวเกมมีความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นแล้วเราก็สามารถเล่นในลูกเล่นหลายๆอย่างได้มากขึ้นด้วยก็ถือว่าโอเคขึ้นในระดับของเกียร์โคนิเคิลเลยนะครับก็ลองไปเปิดดูครับ5 60 ซองที่เขาให้ฟรีมาก็มันน่าจะเปิดได้กันบ้างอยู่แล้วเพราะว่าถ้า
ตัว GR ไม่ได้น้อย up hit view ก็ต้องได้นะครับนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ว่าที่ต่างๆทางช่องเราครับผมอยากสนับสนุนช่องเราครับเพียงเดือนละ35บาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ผมฝากแฟนเพจด้วย VFT by Tab Channel ฝากร้านแท็บช็อปครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ